ได้แล้วจ้ะพิซซ่าเท่าไหร่ล่ะจ๊ะ99บาท99บาทเหรอจ๊ะแล้วนี่เงินทอนจ้ะอ้าวฟุ๊กนี่ฟุ๊กมันจะดีเหรอลูกปกติพิซซ่าเราขายอะถาดละ199ทำไมถึงให้แม่ขายให้ผู้หญิงคนนี้ถาดละ99บาทนะลูกดีสิครับคุณแม่ตอนแรกอะฟุ๊กกะว่าจะให้น้องเขาฟรีแต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้เขาดูมีศักดิ์ศรีพอตัวเขาคงไม่รับของเราฟรีหรอกครับนี่ไหนเล่ามาสินี่เรารู้จักเขาเหรอรู้จักสิแม่จำได้ว่าผมถูกจี้ชิงทรัพย์นะครับแล้วคงถูกเอามาทิ้งไว้ที่นี่อะไรนะคะนี่คุณยังไม่ได้ทานข้าวเลยใช่ไหมคะจะดีเหรอครับนี่มันพิซซ่าของคุณนี่ดีสิคะนี่รีบกินสิคะเดี๋ยวก่อนสิคะผมนึกได้ผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับพอดีที่บ้านน่าจะเป็นห่วงแล้วอะเดี๋ยวแล้วนี่จะกลับบ้านยังไงอะคะไหนว่าโดนปล้นหมดแล้วไงจริงด้วยงั้นเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาคุณจะไปไหนอ่ะคุณขอบคุณนะคะอ่ะนี่คุณไปเอาเงินนี้มาจากไหนอ่ะฉันก็เอาขวดแล้วก็เศษเหล็กของฉันไปขายมานะสิคะผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับเงินนี้กว่าคุณจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์คุณเก็บไว้เถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเนี่ยรับไว้เถอะนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านเถอะฉันว่าคุณเนี่ยลำบากกว่าฉันอีกรีบกลับเถอะค่ะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงนะขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมบุญคุณครั้งเนี้ยผมจะไม่ลืมเลยแล้วก็พิซซ่าจากในถังขยะด้วย คุณรู้ด้วยเหรอคะว่าพิซซ่ากล่องนี้ฉันเก็บมาจากถังขยะผมเดาเอานะครับขวดเต็มเลยคุณครับนี่มาได้ไงคะเนี่ยคือผมเอาเงินมาคืนคุณนะครับโหเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคืนฉันร้อยเดียวก็ได้ค่ะ
นี่ครับถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคุณไปหาผมร้านหน้าปากซอยได้นะครับผมเป็นเจ้าของร้านพิซซ่าได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญครับพอดีพวกคุณ2คนพอจะรู้จักผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้มั้ยครับคุณนะเนี่ยอ๋อนี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่แม่เคยเห็นสิครับเขาเพิ่งเดินออกจากร้านผมไปเมื่อกี้นี่เองอ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปเนี่ยครับชื่อคุณโมเป็นลูกประธานใหญ่บริษัทตองติงฟิล์มใช่ครับพอดีคุณโมเนี่ยได้มาทำวิทยานิพนธ์ปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านสักทีจนท่านประธานเนี่ยต้องให้ผมมาตามนี่แหละครับลูกสาวประธานบริษัทตองติงฟิล์มมาทำวิทยานิพนธ์โดยการปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตามหาคุณโมก่อนนะครับถึงว่าล่ะแม่ทำไมเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากเราอ่ะเขาเป็นลูกคนรวยนี่เองอ่ะก็นั่นน่ะสิคนเรานี่คาดเดาไม่ได้จริงๆเลยนะลูกคนรวยกลายเป็นคนจนคนจนกลายเป็นคนรวยแต่จะว่าไปแล้วอ่ะยีนูพิซซ่าเนี่ยก็เป็นคนดีนะลูกไปทำงานต่อคุณเป็นใครอะครับผมไม่ได้รู้จักคุณอะนี่จำฉันไม่ได้จริงๆเหรอคะฉันไงคะฉันคือยายพิซซ่าคนนั้นไงคนที่เคยเก็บขยะเมื่อหลายปีก่อนนะคะอ๋อจำได้แล้วคุณนี่เองอะคุณแล้วนี่คุณเป็นไงมาไงครับเนี่ยคือว่าฉันไปเรียนต่อเมืองนอกมานะคะอีกอย่างฉันเพิ่งกลับมาถึงว่าแต่ทำไมคุณถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะคะคือว่าแม่ผมอ่ะท่านเสียไปแล้วนะครับแล้วตั้งแต่คุณแม่เสียไปเนี่ยกิจการที่ร้านก็ไม่ดีผมเองเนี่ยก็บริหารได้ไม่ดีเท่าคุณแม่ร้านก็เลยเจ๊งไปเลยแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตกอับมาเก็บปวดขาอยู่แบบเนี้ยโหที่ผ่านมาเนี่ยคงจะลำบากหน้าดูเลยนะคะงั้นไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะช่วยเหลือคุณเองค่ะยังไงฉันก็อยากจะตอบแทนคุณอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยมีน้ำใจกับฉันแล้วฉันก็รู้นะคะว่าคุณเนี่ยแอบลดราคาพิซซ่าถาดนั้นให้ฉันด้วยอ่ะเหลือแค่99บาทนี่คุณรู้เหรอครับใช่ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่าอะไรคุณไปทำงานที่บริษัทของแม่ฉันก็ได้นะคะนี่คุณพูดจริงเหรอครับพูดจริงสิคะขอบคุณคุณมากจริงๆเป็นเพราะพิซซ่าฐานนั้นแท้ๆผมจะไม่ลำบากอีกแล้วขอบคุณคุณมากเลยนะครับบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยขอบคุณครับว่าแต่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะเนี่ย กลับมาแล้วครับมิวกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาแล้วจ้าคุณน่ะไปทำงานมาเป็นเดือนเลยไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงคิดถึงดุ๊กดุ๊กดุ๊กเดี๋ยวโอ้ยมิวเช้านี้มิวอาบน้ำแปรงฟันหรือยังเนี่ยฮะเหม็นเลยนี่อยู่บ้านคนเดียวเปิดแอร์เย็นๆจะไปอาบน้ำทำไมติดสกปรกอะไรซะหน่อยทำไมเนื้อตัวมอมแมมอย่างเงี้ยฮะดูดิเนี่ยสระผมบ้างไหมเนี่ยมิ้วจะสระทำไมอ่ะก็ไม่ได้ออกไปไหนนี่อยู่แต่บ้านสระไปเปลืองน้ำเมียวด้วยหรอกแพงตายค่าน้ำอ่ะอยู่บ้านก็อาบน้ำสระผมบ้างก็ได้โอ้โหจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยไปดูบ้านซะเนี่ยตุ้มก็พูดไปเรื่อย
ยอยู่บ้านโดนลมโดนฝนอะไรที่ไหนล่ะพอแล้วพอแล้วกลับบ้านมาเหนื่อยเดี๋ยวนี่ทำกับข้าวให้แล้วกันนะรออยู่นิดกินเยอะๆนะพี่ไข่มั้ยมาๆๆผมตักไข่ให้อืมเลยอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆเอามีอะไรติดฟันมั้ยเนี่ยนิดหน่อยเอาออกหน่อยก็ได้ฮะนี่เหรอก็ได้อยู่อ่ะแต่ผมก็ต้องเหนื่อยหน่อยมันเป็นงานอ่ะเนาะผมว่ารออยู่บ้านเหงาเหงามากเลยเนี่ยโอ้โหมิวกินข้าวด้วยกันบนโต๊ะอาหารน่ะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะสำรวมหน่อยก็ได้มั้งมาตูมนี่บ้านตัวเองนะจะสำรวมสำเริมอะไรสำรวมไม่ใครก็ดูบ้าไม่มีหรอกกินต่อกินต่อกินไม่ลงแล้วเอ้าอะไรวะทำข้าวให้กินนะแท้เฮ้ในห้องครัวรกแบบนี้ไม่จานกองมันเนินเทิงทึกขนาดนี้มิวมิวค่ะทำไมจานไม่เก็บเลยเนี่ยโอ้โหกินแล้วทำไมไม่ล้างจานอะมิวก็ตั้งใจกะว่าเก็บไว้เยอะๆแล้วก็กองรวมกันทีเดียวเวลาล้างก็ล้างทีเดียวไงมะตูม โอ้ยจะเป็นสนใจเลยมะตูมนี่มันงานบ้านของผู้หญิงเขานะเดี๋ยวมิวมีเวลาว่างแบบมิวก็เก็บเองแหละล้างจานล้างทีเดียวให้มันเสร็จๆไปไปไปอาบน้ำไปเดี๋ยวเก็บเองโอ้โหทำไมห้องมันเละขนาดนี้เนี่ยมิวมิวค่ะอะไรเนี่ยมาตูมเสียงดังเชียวทำไมปล่อยให้ห้องเละลกลุงลังขนาดนี้อ่ะมิวยังกับโจรขึ้นบ้านโอ้โหผ้านี่เหม็นอับมากเลยนะกี่วันแล้วเนี่ยไม่ได้ซักกองรวมกันขนาดนี้เนี่ยที่นอนก็ไม่ได้เก็บก็แหมที่นอนก็นอนทุกวันพับไปวันนี้ก็นอนอยู่ดีนุ้ยก็เลยไม่ได้เก็บอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ส่วนผ้าเนี่ยนุ้ยก็ตั้งใจกองไว้ให้มันเยอะๆเองแหละจะได้เอาไปซักทีเดียวไงไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองผงซักฟอกด้วยแต่อันนี้มันเป็นงานของผู้หญิงตุ้มไม่ต้องสนใจหรอกตุ้มไปอาบน้ำไปเดี๋ยวมือเคลียร์ให้ตุ้มไม่ได้ลบนี่หรอเอ๊ะตุ้มจำได้ว่าตุ้มเข้าไปอาบน้ำก่อนมิ้วนี่แล้วมิ้วอาบน้ำแล้วเหรอทำไมเปลี่ยนไปชุดนอนแล้วอ่ะก็วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหงื่อก็ยังไม่ออกมิ้วก็เลยเอาชุดมาใส่เลยแต่ว่าเรื่องนั้นไม่ต้องสนใจหรอกมันนอนกอดกันดีกว่าเดี๋ยวมิ้วมาตรงถามจริงเถอะชุดนอนเนี่ยได้ซักบ้างไหมเนี่ยเหม็นเหรอจะซักทำไมอ่ะไม่รู้ซักทำไมก็ใส่นอนเฉยๆตอนเช้าก็เปลี่ยนดีโอ้ยไม่ต้องพูดแล้วมานอนกันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตูมไปนอนที่โซฟาจะมาตูมจะไปนอนข้างนอกทำไมอ่ะแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยตั้งแต่กลับมาวันนี้นี่แทบจะไม่คุยกับมิวเลยนะแล้วยังแยกห้องนอนอีกหรือว่าไปมีคนอื่นเนาะมีคนอื่นอะไรล่ะมิวคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมาตูมว่าน่าจะเป็นมิวนะไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยน้ำเนื้อก็ไม่อาบเสื้อผ้าเนี่ยซักบ้างนะหมักหมมไว้อ่ะมันจะมีกลิ่นเอาโดยเฉพาะจุดซ่อนเล้นอ่ะทำความสะอาดซะบ้างหนึ่งเลย
้าเขาชิมกลับมาแล้วเหรอมาตุ้มกินอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวทำให้กินเป็นอะไรเนี่ยมาตุ้มเดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยยังไม่ถึงเวลางานเลยนะมาตุ้มคะเดี๋ยวมีวอน้ำมาให้ค่ะขอบคุณนะแต่วันนี้เหนื่อยแล้วอ่ะขอไปอาบน้ำก่อนนะมาตูมมาตูมเฮ้ยนี่มิวเรียกไม่ได้ยินเหรอเดี๋ยวนี้เป็นอะไรอ่ะไปก็เช้ากว่าจะกลับก็ดึกยังแยกห้องนอนกับมิวอีกทำกับข้าวไว้ให้ที่บ้านก็ไม่กินแล้วเนี่ยตัวมิวอ่ะมาตูมแทบจะไม่แตะเลยพูดกันวันหนึ่งนี่นับคำได้เลยนะทำไมมีคนอื่นเหรอมิวเอาอะไรมาพูดเนี่ยฮะมะตูมจะไปมีคนอื่นได้ยังไงมิวนั่นแหละที่เปลี่ยนไปดูสิคนสวยของมะตูมหายไปไหนแล้วแฟนคนเดิมของมะตูมหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยที่มะตูมทนอยู่ได้นะเพราะยังรักมิวอยู่นี่ไงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้แล้วกันนะก่อนที่มะตูมจะหมดความอดทนเนี่ยมะตูมมะตูมพูดแบบนี้หมายความว่าอะไรอย่ามาอ้างนู่นอ้างนี่หน่อยเลยที่เป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่ามีคนอื่นใช่ไหมล่ะแหมทำมาอ้างนู่นอ้างนี่มิวก็เป็นของมิวแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะมาตูมผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคุณมาตูมผมถามคุณจริงๆนะช่วงนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำงานไม่ยอมกลับบ้านกว่าจะกลับก็ดึกแถมยังมาเช้าอีกคุณมีอะไรอ่ะคุณบอกผมได้นะนี่มันก็นอกเวลางานแล้วพอดีผมมีปัญหาเรื่องทางบ้านนิดหน่อยครับปัญหากับทางบ้านนี่เองแล้วปัญหาอะไรล่ะเล่าให้ผมฟังได้ไหมช่วงนี้ภรรยาผมเขาเปลี่ยนไปมากเลยครับเขาปล่อยปะละเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวงานการงานบ้านก็ไม่เอาเลยสักอย่างครับไม่เหมือนกับช่วงตอนที่แต่งงานใหม่ๆเลยแล้วก็ผมก็ทนไม่ค่อยไหวแล้วด้วยครับผมเข้าใจแล้วบางทีเขาอาจจะรักคุณมากนะรักแล้วก็เชื่อใจในตัวคุณจนเขาอะเป็นตัวของตัวเองเขาก็อาจจะลืมนึกถึงคุณไปอะทางที่ดีนะผมว่าคุณกับภรรยาคุณอะลองค่อยๆคุยกันดีๆผมว่าภรรยาคุณอะอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณได้นะอย่าเพิ่งถอดใจล่ะครับผมจะลองดูมิ้วเป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าหงิกหน้างอแบบนี้ก็มาตู้มาสิฉันว่านะต้องไม่มีคนอื่นแน่ๆเลยอะแกคิดมากเองหรือเปล่าฉันเนี่ยทำงานบริษัทเดียวกับมาตู้มนะเห็นเขาทำงานเป็นบ้าเป็นหลังเลยแต่ฉันถามเรื่องแกกับมาตู้มเขาก็ไม่ยอมตอบนะฉันเลยมาหาแกนี่แหละแล้วถ้ามาตู้มไม่ได้มีคนอื่นแล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปขนาดนั้นน่ะฉันรู้สาเหตุแล้วสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากแกนี่แหละจากฉันเนี่ยนะฉันอยู่บ้านตลอดไม่เคยไปไหนเลยแล้วก็วันๆก็เป็นแม่บ้านที่ดีทำงานบ้านให้เขาตลอดอ่ะดูแลบ้านเป็นอย่างดีหรอมิ้วแกน่ะลองมองดูรอบๆบ้านแกสิสกปรกรกรุงรังอย่างกับรูหนูเศษจานอาหารก็ไม่ยอมเก็บเนี่ยแล้วที่สำคัญเนี่ยนะทำไมปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ตัวเองเหมือนคนบ้าขนาดนี้ผมเผาก็ฟูรังแคเต็มเสื้อกลิ่นปากก็แรงกลิ่นตัวก็แรงมิ้วคนที่เพอร์เฟกต์เนี่ยหายไปไหนแล้วจ๊ะถึงผู้ชายจะรักมากแค่ไหนแต่เขาก็ทนกลิ่นเหม็นไม่ได้หรอกถ้าแกยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแกได้ตำแหน่งเมียหลวงแทนตำแหน่งเมียเดียวแน่ผู้ชายเนี่ยนะเขาก็ชอบของสวยๆงามๆกลิ่นหอมๆแกอย่าคิดว่าเขาเป็นของตายแล้วก็จะทำอะไรกับเขาก็ได้นะ
กลับมาแล้วเหรอคะมาตุ้มกลับมาเหนื่อยๆอ่ะไปนั่งพักแล้วก็กินน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนนะบ้านสะอาดจังเลยอ่ะแล้วมิวก็มิวต้องขอโทษมาตุ้มด้วยนะที่ผ่านมามิวละเลยตัวเองจนไม่ได้นึกถึงใจของมาตุ้มเลยอ่ะมิวคิดแต่ว่ามาตุ้มรักมิวยังไงมาตุ้มก็คงไม่ทิ้งมิวไปหรอกจนทำให้มิวทั้งปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยปลาละเลยตัวเองจนเป็นนิสัยอ่ะก็เพราะมาตุ้มรักมิวไงมาตุ้มก็เลยทนอยู่ได้นะแต่จริงๆนะต่อให้รักแค่ไหนก็ทนเหม็นไม่ไหวหรอกมาตุ้มดีใจนะที่มิวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยต่อไปนี้นะมิวก็จะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วมีสัญญาเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จอะมาตุ้มขอขึ้นไปนอนก่อนมิวให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมก่อนแบบไหนดีนะต้องเลยกินข้าวก่อนมิวเตรียมข้าวไว้ให้แล้วนะแผ่นไข่น่ารักจังเลยฮะ